จากการที่ Save the Children เราศึกษาดูว่าสถานการณ์เด็กในประเทศไทยมีอะไรบ้างเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงเป็นอันดับ2ของประเทศแล้วอะไรล่ะเป็นสาเหตุนำที่ทำให้เด็กเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากขนาดนั้นผลการศึกษาก็พบว่าตัวที่ใช้มากที่สุดก็คือมอเตอร์ไซค์เด็ก 1.3 ล้านคนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทุกคนมีใส่เพียงแค่ 7% ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้อีก93คนนั้นใส่หมวกกันน็อกมันก็เลยเป็นที่มาของการทำงานของเราการอบรมที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผมได้มองเห็นปัญหาที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับจากคุณครูจากหลายโรงเรียนเจอปัญหาหลายอย่างแล้วเราก็จะมาแก้ปัญหากันที่ได้อบรมวันนี้ผมบอกเลยว่ามันกลับไปต่อยอดในโรงเรียนได้ทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยพอเกิดความตระหนักปั๊บเขาจะมีความคิดที่จะดูแลตัวเองอย่างถาวรแล้วเขาก็จะเอาความรู้ตัวเนี้ยไปช่วยเหลือคนอื่นเราต้องเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้เทคนิคที่ได้ในวันนี้ไปฝึกเขาไปสอนเขาให้เขาเกิดทักษะในการป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอันตรายบนท้องถนนครับทำให้เราชัดเจนแล้วเราเดินงานได้เร็วขึ้นไปตามเป้าหมายที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกๆเราและผู้ปกครองเราค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเด็ก 1.3 ล้านคนที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ทุกๆวันไปโรงเรียนและกลับบ้านใส่หมวกกันน็อกสิ่งนี้คือสิ่งที่ Save the Children อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง